ไปดูความไหวของศึกไทยลีกกันหน่อยนะครับ ล่าสุดเนี่ยแบงคอกยูไนเต็ดพลาดท่าให้กับทางสุโขทัยนะฮะใช่ 2-3 นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงสิ่งที่เขาตั้งเป้าในฤดูกาลนี้ก็คือมีการลุ้นแชมป์ก็ล่าสุดบุรีรัมย์ได้แชมป์ไปแต่ว่าแบงคอกก็อันดับ2เนี่ยเพื่อไปเล่น AFC Champions League นะครับมาโน่ก็มีการเตรียมแล้วเตรียมแผนการถึงการที่จะต้องมองไปถึงอนาคตคือฤดูกาลหน้าใช่นะครับมาโน่บอกว่าแน่นอนว่าอาจจะมีการเสริมทัพเล็งไว้แล้วต้องเอาหน่อยแหละเพราะว่ามีประสบการณ์กับแชมเปี้ยนลีกมาพอสมควรแล้วครับผมแล้วก็เคยไปเล่นอยู่หลายรอบเลยใช่แต่ก็ว่าก็ไม่เข้าไปถึงไหนสักทีคือต้องเล่นรอบคัดเลือกคัดเลือกก่อนนะครับก็เพื่อที่จะตั้งผมว่าต้องเริ่มมองแล้วว่า1คือโควต้านักเตะต่างชาติที่จะเหน็บไปด้วยสำคัญเลยสำคัญนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นตัวยืนแล้วก็ตำแหน่งไหนที่เขามองว่าแบงคอกอาจจะต้องไปเจอกับทีมระดับเอเชียก็ต้องมีการเสริมทัพมันต้องเล็งไว้ว่าจะต้องเสริมทัพนักเตะเนี่ยประมาณสัก 2-3 รายนะครับ1คือFC Premier League ใช่2คือฤดูกาลเนี้ยผมว่ามันมีความบางข้อเนี่ยเริ่มหลายฤดูกาลที่ผ่านมาเริ่มชัดเจนแล้วว่าทีมเขาเนี่ยเป็นทีมคุณภาพสูงถูกคือสามารถเบียดกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ถูกต้องคือถ้ามันเบียดอย่างนี้ทุกปีเนี่ยปีหน้าควรจะต้องมองถึงแชมป์ได้แล้วใช่นะครับก็คือเป็นพระรองอยู่ตลอดเลยครับนะฮะทำให้การเสริมทัพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การเตรียมตัวกับฤดูกาลหน้าเนี่ยสำคัญมากแล้วใช่นะครับแต่ว่าเราอาจจะเห็นช่วงนี้เนี่ยแบงคอกแข่งอีกสัก3นัดถ้าจะมีการโรเตชันบ้างก็คงไม่แปลกไม่แปลกเลยเพราะว่าหวดเรียกว่าแบงคอกเนี่ยหวดมาแบบบี้มาจนเกือบจะสิ้นฤดูกาลแล้วก็ต้องผมว่าก็เป็นการลองอะไรใหม่ๆด้วยและที่สำคัญนักเตะบางรายก็อาจจะต้องมาโชว์ฟอร์มหน่อยเพื่อที่จะอยู่ในแผนการนำทีมในฤดูกาลหน้านั่นเองแล้วก็รวมถึงนักเตะต้องบอกว่าแบงคอกนักเตะบางคนเนี่ยเรียกว่าอายุใช่ว่าเลข3แบบนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าฤดูกาลหน้าจะเป็นยังไงครับ